ช็อตออกมาแล้วอร่อยนะครับนี่สุดแซ่บเจ๋วมากแนะนำเลยครับเยิ้มสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับเป็นงานอาเซียนคาเฟ่โชว์นะครับถ้าใครมาเดินงานนี้แล้วคิดจะเปิดร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะฮะมาที่เดียวครบจบจริงๆครับงานจัดตั้งแต่วันนี้นะครับคือวันที่26จนถึงวันที่29ตุลาคมนะครับ10โมงถึง1ทุ่มนะฮะแวะมาเจอกันได้เลยแนะนำเพื่อนๆนะครับที่มางานนะมาดูบอร์ดตรงนี้ได้เลยนะฮะบูธเยอะจริงๆนะครับฮ103ถึงฮ104นะครับนี่โอ้โหมาดูรายชื่อบูธตรงนี้เลยตัวอย่างบูธผมนี่ L31 ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับ L31 นะครับก็มาดูว่า L31 เล็กอาราวนะครับนี่เล็กอาราว L31 อยู่ตรงนี้นะครับแบรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็มีโซนสวีทมาเนียโรสเตอรี่สตรีทนะครับที่แล้วก็ตารางกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆนะครับมาดูได้ก่อนนะครับมาดูรอบเวลาได้เลยทางนี้นะผู้โปรเซสจากดอยดีกว่าครับผมลงตั้งใจลงมาขนสารอะไรมาเต็มเลยเนี่ยขอดูหน่อยฮะเอาสารอะไรมาเพิ่มบ้างครับเนี่ยรอบนี้นี่เอาวอทคาร์บอนิกมาครับวอทคาร์บอนิกด้วยแม่หลงอมก๋อยว้าวมีจิ้มไหมครับไม่มีเพราะอันนี้คือเป็นสารต้องคั่วชิมิแต่ว่าที่ที่คั่วแล้วก็มีใช่ไหมฮะวอตเนี่ยสัก 3-4 ล็อตวอตครับรีบมารีบมา 4 ล็อตเมดาย1ล็อตครับเมดายจากบ้านขุนตื่นเนาะขุนตื่นอย่างนี้ก็ 2-3 ปีก่อนได้ส่งประกวดมาตลอดครับว้าวๆๆคั่วแล้วก็มีนะครับนี่ก็จากอมก๋อยนะครับกาแฟรักป่าอมก๋อยคือแนะนำให้พกแก้วมาเองดีกว่าผมลืมบอกไปผมมีแก้วลืมบอกเอามาเองจากบ้านซอแอดอำเภออมก๋อยนะครับกลิ่นก็หอมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นล็อตใกล้เคียงที่ส่งประกวดของกรมวิชาการปีนี้ครับต้องได้ลองอ่ะอร่อยมีความหวานเด่นมากเลยหวานแล้วก็จะมีดอกไม้ขาวมานะครับบางคนชิมตัวนี้บอกว่าคล้ายพวกมะปรางพวกมะปรางหวานอะไรเงี้ยนะจูซี่แต่ผมก็ยังแบบได้โทนซิตัสอยู่พวกแบบส้มพวกอะไรพวกนี้สดชื่นอ่ะเป็นตัวที่สดชื่นจริงคือส้มซิตัสนี่ก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของอมก๋อยอยู่แล้วเนาะทุกตัวเนี่ยจะมาทรงๆนี้หมดเลยส้มซิตัสดิบเย็นน่าจะแบบสดชื่นกว่านี้เนาะทำลายแตกแวะมาลองชิมกันได้มีหลายตัวเลยมีทั้งรายมีทั้งฮันนี่มีคั่วเข้มคั่วกลางก็มีเป็นแบบแมสกาแฟแมสก็มีพี่ต้าก็ทำแล้วก็มีเมื่อกี้วอทซอแอใช่ครับแจ๋วเลยที่บอกไปครับงานใหญ่มากใหญ่จนแบบมีรถแบบนี้รถแวนมินิแวนเนี่ยเยอะมากแล้วก็คันนี้เป็นคันที่ผมเห็นแล้วแบบถูกใจที่สุดคือตกแต่งได้แบบเหมือนอยู่ในสวนเลยนี่มีแคคตัสเพียบเลยนี่สวยๆเลยเนี่ยมาจิบกาแฟแลแคคตัสได้นะไม่ธรรมดานะครับแคคตัสตัวนี้ 8,000 แน่โอ้สวยชื่อยูกินะคะคุณยูกิเอ้ยเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นอ๋อคุณพ่อญี่ปุ่นว้าวเฮ้ยมันกลิ่นมีกลิ่นอายญี่ปุ่นนะรถคันนี้ใช่ๆมาจากที่ไหนครับฮอตโตแคคตัสค่ะอยู่สมุทรปราการสมุทรปราการนี่เองนี่ครับมีร้านอยู่ที่ร้านก็เป็นรถคันนี้เลยหรือว่าจริงๆของเราเป็นสวนเนอร์เซอรี่ทำแคคตัสอะค่ะจะเป็นพวกคอลเลกชันเป็นไม้คอลเลกชันก็ความเป็นสเปเชียลของแคคตัสเนี่ยมันเลยทำให้แฟนที่เขาทำแคคตัสอยู่เนี่ยเป็นมาเป็นรถคันนี้โอ้ยน่ารักมากนะครับเนี่ยตัวเป็นตัวโลโก้แคคตัสนะฮะค่ะนี่มีชาเขียวชาไทยกาแฟต่างๆนานาหลากหลายเมนูเลยชื่ออะไรนะครับชื่อออตโตครับผมคือเป็นชื่อของร้านด้วยออตโตแคคตัสใช่ครับมาที่นี่อยากให้แนะนำสักหนึ่งเมนูอยากกินแบบชื่นสดชื่นบรรยากาศในสวนอะไรเป็นกาแฟมะพร้าวแล้วกันครับโคโค่นัทคอฟฟี่แล้วกันครับโอเคนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแนวแคมปิ้งเลยนี่มีขนมด้วยทางนู้นขนมปังนะฮะขอแอบส่องข้างในหน่อยว้าวตัวเครื่องบดเอาไว้หลังรถเลยครับตอนแรกจริงๆนะครับที่ทำมาก็คือเอาเครื่อง
ครื่องตัวนี้อยู่บนรถแหละแต่ว่ากลัวเขาจะมองไม่เห็นเราก็เลยยกออกมาอยู่ข้างนอกครับก็เป็นโต๊ะแยกมาอีกตัวหนึ่งครับนะครับดูอุปกรณ์สิแต่ถ้าไปขายอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไว้เครื่องไว้บนรถเลยใช่แจ๋วมากเลย เครื่องเล็กๆนะครับตัวนี้ใช่ว้าวโอ้ช็อตออกมาแล้วงานไม้นี่คือทำเองทั้งหมดเลยไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้ทำทุกอย่างบิ้วเองหมดรับทำไหมรับอยากได้รับทำไหมก็เมื่อก่อนเคยทำฟู้ดทัคมาก่อนนะตกแต่งรับตกแต่งฟู้ดทัคมาก่อนด้วยแล้วพอช่วงกระแสเริ่มซาซาก็เลยเลิกทำไปมาทำเป็นพวกกระบอกเพชรแทนหอมกลุ่นแน่นอนนี่โอ้ยยังไม่พอนี่ต้องใส่ตัวมะพร้าวด้วยโอ้โหมาชินเบลเลอร์เลยฮะโอ้ยออโต้แคคตัสโหคนนั้นคอฟฟี่นะโอเคพอได้ไหมครับกาแฟไม่เข้มเกินไปเข้ากับน้ำมะพร้าวดีขอบคุณครับมะพร้าวบ้านแพ้วป่ะครับมะพร้าวประแดงมะพร้าวประแดงเฮ้ยของมิกเลยแล้วกันสดชื่นฮะขอบคุณครับมากันนะครับงานเอเชียนคาเฟ่นะครับมีถึงวันที่29นะครับนี่แวะมานะเห็นรถเขียวๆนี่คือใช่เลยเฮ้ยเราเจอหนุ่มรอหาช็อกโกแลตไปที่ร้านหรือเปล่าใช่จริงๆวันนี้มีคนทำช็อกโกแลตมาเยอะมากเลยนะเราก็เลยแบบเหมือนมาเยี่ยมเยียนมาดูว่ามีใครมาทำอะไรบ้างปกตินี้ไปงานต้องเจอช็อกโกแลตนะใช่ฮะเดี๋ยวช่วงนี้กำลังมูฟร้านใหม่ปลายเดือนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าช็อกโกแลตชมใหม่เป็นยังไงนี่เดี๋ยวรอชมเดี๋ยวเราจะไปชิมช็อกโกแลตนี่บูธนี้ก็เพลินช็อกโกแลตอันนี้ร้านเพลินช็อกโกแลตนะครับมาจากระยองนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่านี่ช็อกโกแลตดีกรีแชมป์2021แกนขาว2021เมื่อครั้งแรกเลยว้าวนี่ฮะมีช็อกโกแลตบาร์วันนี้เห็นมีช็อกโกแลตบาร์หลายตัวครับมีแพ็คเกจใหม่สวยงามมีแบบบ็อกซ์ด้วยครั้งแรกสุดอ่ะเขาแข่งที่ Challenge เขาแข่งที่ Impact จ้าเอ๋อยู่นี่เองอยู่นี่ฮะมีคนยึดร้าน1รายอยากให้ลองชิมเมนูไหนเป็นพิเศษไหมก็ต้องแนะนำเป็นเมนูแซมค่ะจะเป็นเมนูอิมแพ็คเนาะตัวนี้จะเข้มข้นอือฮึช็อกโกแลต 80% อ่าใช่จะเป็นตัวที่ได้แชมป์ปี2021แล้วก็ตัวที่2เลือกตัดสินใจยากนิดนึงตัวที่2เป็นรองแชมป์ของปีนี้ตัวนี้ก็เป็นดาร์ก 70% อันนี้จะออกแนวกลมกล่อมทานง่ายถ้าใครชอบเข้มข้นก็แอดผมก็ดีเด่นคำว่า 70% มันจะมีความหวานมากขึ้นไหมฮะ 10% หมายถึงว่าเราใช้เมล็ดโกโก้ค่ะ70แล้วอีก30เป็นน้ำตาลที่มันจะอยู่ในกระบวนการทำช็อกโกแลตเพราะงั้นแสดงว่า80กับ70 80ก็จะหวานน้อยกว่าเทคนิคการเทนี้มีผลต่อการได้แชมป์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เราจะเทลงไปตรงน้ำแข็งนะคะตรงกลางนะครับเพื่อที่ว่าเวลาดื่มแล้วเราก็จะเย็นเลยใช่แล้วก็เรื่องฟองอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟองที่ละเอียดค่ะถ้าเทเบาๆจริงใช่ไหมครับผมก็ทักเล่นๆนิดนึงอันนี้ก็คิดว่าเป็นหลักการโอเคเป็นความเชื่อแล้วค่ะแล้วก็ท็อปด้วยด้วยเกล็ดช็อกโกแลตของที่ร้านเป็นเกล็ดช็อกโกแลตนะครับว้าวให้เพิ่มความน่าทานนี่แหละครับเมนูแชมป์ต้องมีเทคนิคการกินด้วยไหมใช่กินยังไงดูดได้เลยค่ะอ๋อดูดได้เลยนะได้เลยนี่ค่ะเข้มข้นเข้มข้นแต่ว่าสัมผัสแรกคือกลิ่นมันขึ้นจมูกก่อนเลยนะใช่ตัวนี้ก็ฟุ้งมากเลยกลิ่นฟุ้งแล้วตัวนี้ก็จะ after taste ก็จะนานด้วยค่ะตัวนี้จะมีความเป็นถั่วมีความเป็นเบอร์รี่มันบอดี้เขาจะมันเหมือนถั่วอันนี้คือเราใช้แค่นมกับตัวนมกับช็อกโกแลตเลยใช่ตัวนี้ที่บอกตัวนี้จะหวานน้อยและเป็นดาร์ก80อร่อยอ่ะมีติดเปรี้ยวแบบแนวปลายไหมไม่เยอะครับไม่เยอะยังทานง่ายอยู่คำแรกอาจจะรู้สึกเปรี้ยวแต่ว่าคำต่อไปจะอร่อยขึ้นแต่มันมีความมันแบบติดปากเลยนะแบบใช่นี่มันจากตัวช็อกโกแลตเองไหมตัวช็อกโกแลตเขาจะมีโกโก้บัตเตอร์ก็คือไขมันโกโก้ค่ะ
ตัวนี้เป็นไข่มันดีไข่มันดีก็คืออยู่ในเมล็ดโกโก้เลยหุ้ยอร่อยต้องลองครับเมนูนี้อิมแพคจากเพลินช็อกโกแลตค่ะขอบคุณค่ะนี่ร้านเยิ้มช็อกโกแลตนะครับสงสัยว่าทำไมต้องเยิ้มอะครับเพราะว่าช็อกโกแลตของเราครับมันจะมีความเยิ้มแล้วก็ความหนืดจะทำเวลาราดซอสช็อกโกแลตลงที่เครื่องดื่มครับจะให้มีความอารมณ์ไหลลงมาแล้วก็เยิ้มสดชื่นครับอันนี้เยิ้มออริจินอลเลยใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเป็นเมนูที่เราจะเสนอนะครับเราจะเสนอเป็นเมนูแรกก่อนก็คือจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านครับก็คือเป็นเมนูเยิ้มครับเมนูแรกนะครับจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านครับก็คือเมนูเยิ้มนะครับข้างบนจะท็อปปิ้งด้วยตัววิปครีมนะครับแล้วก็จะมีบราวนี่ครับบราวนี่ก็จะเป็นบราวนี่ที่ทางร้านทำเองด้วยนะครับว้าวฟูๆน่ากินนะใช่ครับแล้วเรายังไม่พอเราต้องราดซอสด้วยใช่ครับเราจะราดด้วยซอสช็อกโกแลต2ตัวครับก็คือซอสช็อกโกแลตตัวนี้จะให้รสแบบกลมกล่อมครับมีความเป็นเยิ้มจริงๆเฮ้ยมันเริ่มเยิ้มจริงอ่ะใช่ครับส่วนซอสช็อกโกแลตตัวนี้จะเป็นซอสช็อกโกแลตตัวที่2นะครับอันนี้จะให้รสแบบหวานนิดนึงเพื่อให้ความชุ่มฉ่ำของบราวนี่ครับโอ้ยยังไม่พอนะมีเมนูที่2อีกใช่ครับจะเป็นเมนูซอฟต์ช็อกโก้นะครับก็คือจะเป็นเมนูที่มาแรงในช่วงนี้นะครับคือในงานนี้เราจะเพิ่มที่จริงอ่ะสตรอเบอรี่ช็อกโก้เราจะใส่แค่ตัวสตรอเบอรี่สดใช่ไหมครับแต่ว่าในงานนี้เราจะเพิ่มคัมเบิลด้วยความหอมแล้วก็ความกรอบของคัมเบิลครับนี่มันต้องกรุบกรุบหอมหอมแน่นอนใช่ครับแล้วก็จะราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ด้วยครับอื้อหืออันนี้ก็คือจะเป็นเมนูสตรอเบอรี่ครับจะเป็นเมนูที่มาแรงในตอนนี้แล้วก็นี่นะครับ1ฟรี1เฉพาะงานนี้เท่านั้นถึงวันที่29นะครับเราก็จะเพิ่มความหอมและความกรอบของตัวคัมเบิลนะครับโอ้ยมันจะได้ความหอมเพิ่มขึ้นนะฮะใช่ครับว้าวจะราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ครับซอสสตรอเบอรี่ตัวนี้ก็คือทางร้านทำเองเหมือนกันครับจะให้อารมณ์แบบหวานๆก้อนเปรี้ยวหวานนี่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 ซูมมาหน่อยชิมเยิ้มเมนูซิกเนเจอร์เลยนะโอ้คนชอบช็อกโกแลตต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนบอกเลยสุดคุ้ม1ปี1สตรอเบอรี่ก่อนเลยละกันนะโอ้ยดูดิโอ้ยใช้คำว่าอร่อยนัวเลยดีกว่านัวชอบตรงที่แบบไม่หวานเกินไปเฮ้ยกำลังดีอ่ะแนะนำเลยครับเยิ้มช็อกโกแลตอร่อยนัวเฮ้ยเรากำลังอยู่กับใครมีไก่มาด้วย2ตัวนี่มาลองกาแฟส้มสูตรแชมป์นะครับพี่อ๋อยกำลังกดให้เฮ้ยเรามาดูเบื้องหลังการถ่ายรีวิวดีกว่าเนี่ยไปไหนก็ต้องเอาน้องไก่ไปด้วยนะนี่น้องเจ้ยเจ้าน้องเจ้ยเจ้าลองไหมครับน้องเจ้ยเจ้ากับเจ๋งแจ๋วที่อยู่ข้างในนะฮะเสิร์ฟน้ำดีกว่าโอ้โหกาแฟส้มสูตรแชมป์ครับน้ำลองต้องลองอยู่ด้านหน้ามันเหมือนไปด้วยกันนะใช่เป็นไงบ้างครับอร่อยนะครับนี่สูตรแชมป์สูตรแชมป์อร่อยเป็นยังไงพี่ต้องบอกด้วยว่าไปเขาเรียกอะไรน้ำส้มมันอื่นเขาเรียกอะไรไปกับกาแฟนะครับกลมกล่อมกลมกล่อมกลมกล่อมเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวอันนี้มากเกินไปขมใช่มันมีกาแฟอยู่ในช็อกโกแลตบาร์เดี๋ยวจะลองกินดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะพี่กาดนะคะเป็นพี่กาดค่ะผู้ช่วยของเจ้าของแบรนด์ชื่อว่าร้านยาช็อกโกแลตยายาซอยสุขุมวิท23ใกล้กับมสวประตู2นะคะครับร้านเราเป็นร้านวีแกนแล้วก็เอลเลอร์จีเฟรลี่ก็คือเป็นพวกภูมิแพ้อาหารพวกแพ้นมแพ้ถั่วแพ้ไข่สามารถทานได้แล้วก็เป็นวีแกนด้วยครับแต่ว่าที่แปลกคือผมไม่เคยเห็นคนเอาตัวกาแฟมาทำเป็นบาร์ก็เลยอยากชิมดูครับพี่เดี๋ยวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวนี้มันใส่กาแฟอะไรยังไงเราแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยใช้ตัวเมล็ดกาแฟ
เต็มเม็ดเลยเอาไปโม่กับน้ำตาลครับแล้วก็ทำเป็นกาแฟบาร์ไม่ได้รวมไม่ได้ผสมรวมกับโกโก้หรือว่าผงโกโก้หรือผงกาแฟเลยเป็นแบบเม็ดเมล็ดกาแฟเต็มเม็ดล้วนๆเลยแล้ววัตถุดิบทุกอย่างมาจากเมืองไทยบ้านเราอย่างตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมาจากแม่หอมที่เชียงใหม่ตัววานิลาฝักวานิลาตรงนั้นมาจากเขาใหญ่ผสมทุกอย่างทำในเมืองไทยผลิตในเมืองไทยครับเกษตรกรบ้านเราด้วยเยี่ยมเลยอยากชิมแล้วครับพี่ลองชิมเลยค่ะโอ้ยกลิ่นกาแฟเข้มเลยอ่ะใช่กลิ่นแบบหอมใช่ใช่กาแฟโคตรเข้มเหรอพี่ใช่ค่ะเป็นลูกค้ากาแฟสายดาร์กจะชอบเพราะว่ามันเวลากินแล้วแบบกลิ่นมันขึ้นมากกาแฟมาชัดเจนแล้วก็ดาร์กดาร์กช็อกโกแลตอ่ะค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยคือไม่มีช็อกโกแลตเลยเป็นกาแฟแบบเมล็ดกาแฟเพียวเลยแล้วก็ใส่โกโก้บัตเตอร์แล้วก็น้ำตาลอ๋อใช่ค่ะมันมาจากโกโก้บัตเตอร์ใช่โกโก้บัตเตอร์เฮ้ยเจ๋วมากแนะนำค่ะพวกสายแกนแล้วก็แบบว่าพวกแบบว่าชอบเดินทางอะไรเงี้ยเท่าไหร่นี่ค่ะอันนี้210บาทค่ะเป็นสูตรของคนฝรั่งเศส95กรัม95กรัมค่ะ1บาร์เนี่ยมี4หนึ่งบาร์นี่เท่ากับเอสเปรสโซ่4ช็อต4ช็อตซึ่งมันเข้มมากพวกสายเดินป่าสัตว์เทวเขาจะชอบพกไปแล้วแบบว่าเขาไม่ต้องชงกาแฟเลยตื่นเลยแนะนำให้แบ่งกินนะคะอย่าแบบกินทั้งหมดนี้คือก็2วันไม่ได้นอนเหมือนกันโอ้โหเฮ้ยแนะนำเลยครับจริงๆฮะแนะนำเลยนี่มันนี่แหละที่เรากินเมื่อกี้มาจากดาร์กจากเมล็ดแล้วก็นี่เลยฝั่งนิลาเราก็ใช้ฝั่งนิลาสดเราจะไม่ใช้แบบว่าเป็นหยดนอกจากตัวกาแฟก็ยังมีตัวดาร์กช็อกนะครับแล้วก็มีตัวที่แบบละมุนเมลตี้ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็กลูเตนฟรีด้วยใช่อย่างนี้เป็นตัวอะไรนะฮะมีเหมือนเมลตี้ค่ะเป็นไรฟิสปี้เมลตี้ช็อกโกแลตกลูเตนฟรีค่ะพวกแพ้พวกแป้งสาลีอะไรก็สามารถทานได้แล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นตัวไวท์ช็อกโกแลตอันนี้ก็ขายดีเพราะว่ามันสมูทมากหลายๆคนที่แบบว่าทั้งกินวีแกนไม่กินวีแกนเขากินเนี่ยเขาไม่สามารถแยกได้เลยว่ามันความแตกต่างมันคืออะไรช็อกโกแลตปกติกับช็อกโกแลตที่มันมีแกนตัวนี้ก็จะขายดีค่ะต้องมาลองนะพิเศษมากๆนะครับโซนนี้มาที่งานแล้วไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเป็นโซนแชมเปี้ยนวิลเลจครับก็จะมีแชมป์ต่างๆนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีใครบ้างนะปกติจะขายแต่เสียงนะฮะตอนนี้พามาดูในโซนแชมเปี้ยนวิลเลจนะก็จะมีภาพวาดจากศิลปินที่เรานำมาโชว์เพื่อสร้างบรรยากาศในงานเนาะแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยศิลปินคนนี้ค่ะเป็นศิลปินพิเศษจะเป็นภาพวาดที่ทำมาจากน้ำกาแฟโดยการเอาน้ำกาแฟจริงๆน้ำแฟแท้ๆเนี่ยนะมาสาดลงบนกระดาษหลังจากนั้นก็ลงภาพนะคะด้วยผู้กันค่ะก็จะเห็นเป็นผีเสื้อมากมายแล้วก็ดอกไม้นะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นแมงกะพรุนนะคะนี่ก็เก๋ไปอีกแบบนึงแต่ว่าศิลปินคนนี้ค่ะเขาจะมีผลงานที่ทำร่วมกันนะคะกับผู้ผลิตชาตรงนี้จะเป็นภาพที่อยู่บนเออของใบชาคุยง่ายในเชิงของเขาเป็นคนน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราแพนไปดูหน้าศิลปินนิดนึงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้ากากของทางอิตาลีเนาะแล้วก็จะเป็นเรือที่แบบว่าโด่งดังของประเทศอิตาลีแต่ว่ามีหมวกของเวนิเซียนะคะซึ่งก็คือเวนิสนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นประจำในเมืองเวนิสอักษรเยอะแยะไปหมดเลยแต่อักษรพวกนี้ทีมงานตั้งใจทำมากค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยากที่จะให้คนไทยนะคะสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมกาแฟของไทยอันนี้คือกาแฟเฟชตี้ของประเทศไทยค่ะกาแฟเขาทะลุตัวนี้ใช่คุณหรือเปล่าว่านอกจากข้าวหอมมะลิยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจดทะเบียนไว้หมายความว่ากาแฟชนิดนี้จะต้องปลูกที่นี่ในสภาพอากาศแบบนี้ความสูงเท่าที่เขากำหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะคะตัวการทำความสะอาดทุกอย่างจะต้องได้มาตรฐานไม่อย่างนั้นแล้วเรียกว่าเป็นกาแฟไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยที่โด่งดังที่สุดเป็นตัวแรกจดทะเบียนไว้ก็คือกาแฟดอยช้างดอยช้างใช่เทพเสด็จดอยช้างนี่แล้วก็เป็นความรู้นะเป็นความรู้นั่งแบบจิบกาแฟตรงนี้ก็ได้ใช่มีดนตรีสดอยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่าชิลๆของเรานอกจากนั้นแล้วนะคะอ่านอย่างเดียวมันไม่ได้เนาะเรื่องกาแฟมันต้องยังไงคะมันต้องได้ดมมันต้องได้ชิมมาด้านนี้เลยเทรนบาริสต้ามาหลายคนแล้วหลายๆคนต้องแบบรู้จักแน่นอนน้องนัทเนี่ยค่ะแล้วก็ทีมแชมป์นะคะผัดเปลี่ยนเวียนกันวันละ2รอบทำกาแฟ GI ให้คุณ
ได้ชิมบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามคุณจะได้ชิมกาแฟ GI แก้วมาด้วยเป็นRelationนี่แล้วก็อีกรอบนึงค่ะสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะทานข้าวมาได้แต่กาแฟต้องมาที่นี่ค่ะใช่แล้วก็จะมีแชมป์จากหลากหลายเวทีนะครับนี่ที่คุณเคยกันอยู่นะครับแชมป์จากนานาคอฟฟี่โรสเตอร์นี่ตอนนี้นะมาเช็คได้ที่ข้างหน้าเลยด้านขวานะครับ The Ghost House นี่เฮ้ยเก๋มากแต่งร้านเก๋แต่บาริสต้าติดตอนนี้ติดแบบเวิร์กช็อปอยู่นะมีอุ้ยต้อนรับฮอลโลวีนกันเลยทีเดียวมาอยู่ที่ Beans Looker นะครับน่ารักมากนะครับซองนะนี่หวานแหววใส่โถแบบนี้ก็แบบมันก็ดีเหมือนกันเนาะเปิดมาปุ๊บดมได้เลยใช่ไหมอยู่ได้ทั้งวันนะพี่ยังอยู่ได้เลยนะอยู่ได้ทั้งวันเลยโอ้โหแจ๋วมากจะลองเล่นดูไหมครับเป็นเครื่องบดตัวใหม่ครับผมเดี๋ยวลองบดครับเดี๋ยวลองดูพี่ตรงนี้กรัมใช่เราจะบดออกมา10กรัมใช่ไหมฮะเดี๋ยวแถมให้ถ้าอยากได้อันนี้ตัวปรับรอบ RPM ใช่ RPM เมล็ดตัวนี้สักกี่เท่าไหร่ดีฮะถ้าเกิดว่าสแตนดาร์ดของเขาจะอยู่ที่1111แต่ว่าสูงสุดได้ถึง15โอเคเราไป11ละกันอันนี้เราบดแบบดริปหรือว่าเป็นเป็นฟิลเตอร์เป็นดริปเป็นฟิลเตอร์นะใช่ก็ที่7ละกันนี่หมุนปรับตรงนี้เลยใช่เนี่ยปรับได้ตั้งแต่เฮ้ยดูมันลื่นจังเลยใช่พี่ลองจับดูเออไม่ยากปรับไปที่เบอร์7ประมาณนี้เป็นเบอร์7นะครับใช่เมื่อกี้แค่เล่าเวลาพี่ใช้พี่ก็แค่กดตรงนี้รอบนึงโอ้ยฟังเสียงเฮ้ยเสียงไม่เงียบนะนะไม่ดังโอ้โหเป๊ะเฮ้ยไอ้ยะเป๊ะจริงเฮ้ยไม่ต้องตบเลยเหรอไม่ต้องเลยโอ้ไม่ต้องตบเลยนะไม่ต้องตบใช่โอ้ยหอมกลุ่นไปยกไปไว้ที่ร้านพี่เล็กเลยไปพี่เล็กจะเอาอันใหม่เลยเอาเลยนะเฮ้ยมีของใช่ไหมครับมีส่วนลดด้วยมีในงานนี้เท่านั้น33,000จาก 35,000 ใช่แจ๋วเหมือนอันนี้เขาได้รางวัลด้วยนะหัวชงเขาได้รางวัลดีไซน์ปีนี้ใช่ของ Red Dot Red Dot Winner ใช่ก็คือเรื่องดีไซน์เรื่องของการทำงานเรื่องของการใช้งานน้ำหนักอะไรพวกนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเขาการันตีมาให้แล้วป้ายยาไปอีกแล้ว1ดอกคลีนง่ายด้วยนะถอดมาโดนฝุ่นได้เลยน้องคลีนง่ายอีกโอ้โหโดนป้ายยาเต็มๆครับโอ้ยบูธนี้ทำไมคึกคักคนเต็มเลยอ่ะโอ้ดูสิโอ้มีแต่สมาชิกเราทั้งนั้นเลยอ่ะอยู่ตรงนี้ดูสิของขาดของขาดใช่ไหมนี่มีแต่โรสเตอร์นะเต็มไปหมดเลยของขาดเหรอครับแบงค์สวัสดีครับต้องมาเติมเหรอต้องมาเติมครับต้องมาเติมมาได้ที่บีได้ตัวไหนบ้างโอ้โหนี่ของจริงของจริงกี่ตัวเนี่ยเยอะอยู่ครับเยอะอยู่มีตัวไหนตัวไหนแบบเฮ้ยราคาดีน่าโดนมีตัวนี้แต่ว่าไม่มีขายแล้วเอ้าเพราะว่าเอาหมดเหมาแล้วเหมาแล้วเอาไปหมดแล้วกับเก่าหมดแล้วหมดแล้วนี่คู่แฝดมาด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีครับเออถามหน่อยเห็นไปแข่งอยู่ใช่ครับพี่เล็กเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคนอนน้อยฮะก็ไม่ตรงเป้าแต่พรุ่งนี้ก็รอฟังคะแนนไหมไม่ครับไม่วันนี้ซ้อมครับวันนี้ซ้อมอ๋อวันนี้ซ้อมพรุ่งนี้แข่งใช่ครับพี่เล็กโอ้ยสู้สู้สู้ขอบคุณครับผมแวะมาเที่ยวได้นะครับมากินกาแฟส้มแชมป์กันวันนี้แชมป์มาสายอดกินโอเคครับครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับผมกระทรวงการทั่วนะครับเฮ้ยผมมาไม่ทันครับปิ้งพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่มีทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์นะครับยังเหลืออยู่พรุ่งนี้เนี่ยรอบ27จะมีช่วง11โมงรอบ2เนี่ยเป็นบ่ายโมงครับรอบ3เป็นบ่าย3นะครับเป็นของเอทิพัสครับปิ้งวันละ2รอบ3รอบประมาณนี้ได้กลิ่นคั่วหอมๆอันนี้คือส่วนพัดกั้วเนี่ยเป็นเครื่องกั้วรูบัสนะครับซึ่งเรามีงานแข่งขันนะครับเป็น GCS Rubus Nano Roasting Championship 2023คืองานจัดขึ้นในโอกาสของการเปิดร้านกระทรวงการกั้วที่เชียงใหม่ก็สาขาเชียงใหม่สาขาเชียงใหม่นะครับจะจัดวันที่13-14พฤศจิกายนแต่ว่าที่มาเนี่ยคือเป็นฟรีผู้เข้าแข่งขันก็จะมาทดลองเครื่องกั้วกันก่อนเพื่อความฝึกความคุ้นเคยนะครับก็กิจกรรมการคั่วเนี่ยสนุกครับเพราะว่าเราจะคั่วโดยมีทาร์เก็ตเป็นค่าสีแอคตรอนคั่วเสร็จเราจะวัดสีกันเลย
แต่ละคนก็ได้โจทย์สีแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็กล้วยเข้าเป้าค่าสีใครเข้าเป้าเป๊ะก็จะเข้ารอบแจ๋วมากรอบ2ก็จะมีชิมด้วยแต่รอบแรกจะไม่มีชิมมีอะไรฝากสำหรับบูธกระทรวงการคั่วนะครับสำหรับบูธกระทรวงการคั่วนอกจากพาร์ทของลูบาสแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีพาร์ทที่เป็นเวิร์กช็อปเป็นมินิคลาสรูมของเราอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นคัพปิ้งแล้วก็พาร์ทของส่วนของการศึกษาอยากจะมาพูดคุยหรือใครสนใจเรื่องโปรเจกต์โคลัมบัสซึ่งเป็นโปรเจกต์แพลตฟอร์มของการแนะนำร้านกาแฟใน Google Map ซึ่งทาร์เก็ตก็คือทัวริสต์หรือคนต่างชาตินั่นแหละนะครับแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็ของFiesta แล้วกระทรวงการคั่วอยู่ทางด้านมุมนู้นนะครับครับมาเจอกันที่งานไบเทคนะครับงาน Asian Cafe Show นะครับ2023วันนี้ถึงวันที่วันอาทิตย์นี้นะครับ29สีสวยงามครับตัวนี้วัดค่าสีใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้เป็นวัดสีข้างในนะครับเป็นสีตอนบดตอนนี้เราก็จะเกลี่ยก็ปิดด้านบนคือสี 69.6 นะครับเป็นตัวเลขออกมาเลยใช่ 69.6 นี่ค่านี้ถือว่ายังไงครับอันนี้ถือว่า light to medium ครับlight to medium ปกติถ้าตอนแข่งเนี่ยครับจะวัด3รอบนะครับจะเอาออกมาแล้วก็มาเกลี่ยใหม่อีกทีนึงนะครับการวัดค่าสีก็คือมีประโยชน์ในการทำซ้ำครับทำซ้ำให้เกิดความแม่นยำใช่ครับรสชาติจะได้คงที่เซอร์มีเครื่องบดที่เห็นแปลกๆตัวนี้ชื่อบาริสโต้นะครับบูธทามอนะครับบูธใหญ่เบอร์เรอร์เลยอยู่ตรงข้ามนี่เลยเวทีแข่งขันคั่วกาแฟนะครับนี่แล้วก็ไม่ไกลกันทางขวามือเราจะเป็นรูบูธเล็กอลาวนู่นครับอยู่นู่นเลยคนมุงกันอยู่นะอาจารย์เก้กำลังเวิร์กช็อปอยู่เก๋ๆจังนะครับแวะมาชิมกาแฟแดกซะได้นะมาจับมาลูบมาคำได้เลยนี่มาดูเฟืองก็ได้นะครับนี่มาลองบดลองเทสได้หมดเลยเป็นไงครับเพื่อนป้ายยายเล็กๆของผมนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเล็กเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอการป้ายยาต่อไปได้เลยบ๊ายบายครับ